สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วครับผมวันนี้เราจะมีไฮไลท์เป็นนิทานสอนใจและสอนวาดรูปพี่กาด้วย PowerPoint กันนะครับวันนี้เราจะมานำเสนอนิทานสอนใจในเนื้อเรื่องเจ้ากากับเหยือกน้ำเดี๋ยวเรามารับชมกันได้เลยครับผมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับณเขตที่แห้งแล้งแห่งหนึ่งมีสัตว์ตัวหนึ่งบินผ่านมานั่นก็คือเจ้ากาเจ้ากาบินมาเรื่อยๆและหิวน้ำมากเลยอะนั่นอะไรน่ะโอ้ยมีเหยือกน้ำตั้งอยู่ดีเลยค่ะหิวน้ำกำลังหิวน้ำอยู่เลยหิวน้ำหิวน้ำกินละนะเอ้ยเอ้ยทำไมกินไม่ได้ทำไมติดวะเฮ้ยมันจะกินยังไงเนี่ยเราต้องใช้สมองละต้องคิดนั่นแล้วใช้มองนั่งมาที่เฮ้ยปิ้งคิดออกแล้วเจ้ากาไปเก็บก้อนหินก้อนเล็กๆแล้วนำมาใส่ในเหยือกน้ำและก็ไปเก็บมาอีกเรื่อยๆใส่ในเหยือกน้ําไปอีกและก็เก็บมาอีกเรื่อยๆแล้วก็ใส่ในเหยือกน้ําเข้าไปและก็เก็บมาเรื่อยๆและใส่ในเหยือกน้ําไปเรื่อยจนเวลาผ่านไปเจ้าหินที่เจ้ากาเก็บมาเต็มเหยือกน้ําและทําให้น้ําล้นขึ้นมานําให้เจ้ากากินน้ําได้การใช้สติปัญญาย่อมแก้ไขปัญหาได้เสมอก็นิทานเรื่องนี้นะครับก็สอนให้รู้ว่าเมื่อมีปัญหานะครับเราต้องใช้สติใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหานะครับเราจะย่อมแก้ปัญหาได้เสมอนะครับช่วงแบ่งปันกันท้ายคลิปวันนี้นะครับวันนี้เราก็จะมาวาดเป็นอีกาแล้วกันนะครับในวันนี้เรานำเสนอเรื่องเจ้ากาเราจะวาดอีกาแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวขั้นแรกผมจะใช้เป็นวงกลมนะครับโอเควงกลมวงกลมสองวงนะครับนี่โชโชนี่แล้วก็นำวงกลมตัวข้างหน้าขึ้นมาไว้หน้าสุดปึ๊บอันนี้จะเป็นส่วนหัวนะครับกับส่วนตัวนะครับผมเสร็จแล้วก็จะใช้เป็นปากนะครับจะให้เป็นงับงับตัวนี้ครับนี่ชึบหมุนหมุนหมุนหน่อยนี่จะทำเป็นหางนะครับปุ๊บนี่แล้วนำไปอยู่ด้านหลังขยายนิดนึงมองก็เห็นนะครับชิปาบโอเคเยี่ยมโอเคเลยครับนี่แล้วก็ใช้แก้ไขจุดนะครับนี่ขยายมานิดนึงโอเคแล้วก็นี่ขยายนิดนึงปึ๊บโอ้ปึ๊บโอ้เยี่ยมโอเคเลยเสร็จแล้วเสร็จแล้วอึ๊บจึ๊บนี่เราได้หางแล้วครับเป็นหางโอเคไหมไม่ยากนะไม่ยากครับเนาะเสร็จแล้วก็ทำยังไงต่อล่ะจึ๊บ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 เสร็จแล้วนี่เราทำเป็นขาครับเสร็จแล้วทำเป็นขาขาสองข้างชึบ
มีเอามาเรียงตองก่อนปุ๊บแล้วอันนี้ก็ขยับนะครับปุ๊บมีทำเป็นเล็บครับอืมหมุน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 ปุ๊บข้างนี้ก็ใช้เป็นก๊อปปี้ดีกว่าครับมันจะเท่ากันก๊อปปี้มาแล้วก็ใช้เป็นพลิกแนวนอนปุ๊บนี่เท่ากันเป๊ะนะครับแล้วก็ลวกกันไว้นะครับแล้วก็อันนี้เราจะจัดกลุ่มเดียวกันเอาไว้ครับเพราะเวลาลงสีไม่ได้เป็นสีเดียวกันเสร็จแล้วโอเคคอปปี้ไปเอ้ยย้ายไปวางครับที่ขาข้างไหนเนาะข้างขวาเสร็จแล้วเราก็คอปปี้มาวางปุ๊บนี่เสร็จแล้วนี่เริ่มดูเป็นนกมากขึ้นนะครับเนาะนกมันต้องมีอะไรต่อล่ะนี่ปากผมใช้เป็นตัวเดิมนะครับตัวแงบแงบนี่ฟึ๊บโอเคดูเป็นปากไหมเอาปีกก่อนดีกว่าปีกเอาปีกก่อนดีกว่านี่นี่โป๊ะได้ปีกแล้วนี่แจ่มโอเคนี่ปรับหน่อยชิบชิบนี่ปีกเราต้องแบบโค้งมนสวยงามนี่ปีกแจ่มนี่ได้เลยครับปีกแบบนี้แหละเอาไว้แล้วเสร็จแล้วเราก็ปี้มาอีกอันหนึ่งมีปีกอีกหนึ่งข้างชุบวืบนี่ใส่ไว้แล้วปีกตัวนี้ไปไว้ด้านหลังชัวนี่อ่ะเสร็จแล้วเราได้สองปีกครับนี่เริ่มดูเป็นรูปร่างเป็นนกมากขึ้นนะครับทีนี้เราก็ใช้อันเดิมเลยครับเงียบอันเดิมคราวนี้จะทำเป็นปากจริงๆนะครับชัวหมุนมาใส่ปากชุบนี่ทางปากเล็กนี้ไม่ใช่กานะครับดูแล้วจะเป็นนกกระจอกกาต้องใหญ่ๆยาวๆนิดหนึ่งนี่ขยับมาครับแล้วก็ใช้แก้ไขจุดครับยืดยืดยืดปากมาช่วยปั๊บนี่แจมอืมนี่ดูเป็นอีกาขึ้นครับคราวนี้ผมจะใช้เป็นวงกลมนะครับมาวางไว้ปุ๊บเป็นดวงตาเสร็จแล้วก็ปี้มาเป็นตาในโอเคแจมเลยซุปเสร็จแล้วก็ใช้เป็นนี่ลงสีเริ่มลงสีนะครับลงสีที่ตาก่อนเนาะเนาะเนาะเด็ดเด็ดอืมนี่โอเคเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็ใส่ปากสีค่ะเหลืองนะครับเท้าสีเหลืองหัวตัวปีกหางเป็นสีเดียวกันนะครับเป็นสีดำโอเคนี่ได้ตาแล้วแต่แล้วเราก็รวบนะครับแล้วก็ใช้เป็นนี่ดีกว่าเอฟเฟกต์แบบที่สามสวยงามเป็นไงครับเจ้ากาแต่ว่าตาผมว่ามันจะดูมืดทมึนไปหน่อยเนาะตรงตามีเส้นขอบดีกว่าเป็นขอบสีขาวนี่โอเคแกมตัดดูดีนะครับได้กาแล้วครับเนาะไม่ยากนะครับเพื่อนเพื่อนลองไปทำแล้วก็ลองดัดแปลงประยุกต์ทำเป็นแบบสัตว์อื่นๆได้นะครับเอามาใช้ในแบบงานนำเสนอหรืองานอะไรก็ได้นะครับเนาะก็วันนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับผม